กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำยาที่เราควรจะมีติดบ้านเอาไว้ในช่วงหน้าฝนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะครับในกลุ่มที่1เป็นยาสำหรับกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะครับตัวที่1ก็คือยาพาราเซตามอลซึ่งมีฤทธิ์ในการลดไข้บรรเทาปวดแต่ข้อควรระวังก็คือหากรับประทานยาเกินขนาดก็จะทำให้เกิดพิษต่อตับได้นะครับตัวที่2ก็คือยาแก้แพ้ลดน้ำมูกจะช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหลและก็จามข้อแนะนำไม่ควรขับยานพาหนะในขณะที่เราได้รับประทานยาเนื่องจากว่ายาบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้ง่วงนอนได้นะครับกลุ่มที่2เป็นยาสำหรับกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารนะครับตัวที่1ก็คือผงเกลือแร่จะช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากอาการท้องเสียหรืออาเจียนผงเกลือแร่ที่ผสมน้ำแล้วเนี่ยเราควรจะรับประทานให้หมดภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในตัวที่2นะครับก็คือยาถ่านคาร์บอนตรงนี้เป็นยาที่ใช้ในการดูดซับสารพิษเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียซึ่งไม่มีผลในการฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียแล้วก็ข้อแนะนำก็คือควรเว้นระยะห่าง2ชั่วโมงจากการรับประทานยาชนิดอื่นนะครับในกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับ1ก็คือคาลามายโลชั่นนะครับจะช่วยบรรเทาอาการคันจากผื่นคันผื่นแพ้จากแมลงกัดต่อยใช้ทาภายนอกเท่านั้นนะครับเขย่าให้ตัวยาเนี่ยเข้ากันดีก่อนที่เราจะใช้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใกล้ดวงตาหรือเยื่อเมือกอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือยาหม่องจะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยใช้ทาภายนอกเท่านั้นห้ามรับประทานเด็ดขาดควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ4ก็คือยาแก้แพ้จะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยตรงนี้ไม่ควรขับยานพาหนะขณะรับประทานเนื่องจากว่ายาบางชนิดอาจจะทำให้ง่วงนอนได้นะครับแล้วก็ตัวที่4ก็คือยาพาราเซตามอลบรรเทาปวดสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับไตควรปรึกษาหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะใช้ยานะครับตรงนี้ใช้ในการแก้ปวดได้นะครับก็คือจะมีอยู่3กลุ่มที่เราควรจะมีติดบ้านเอาไว้ในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ข้อแนะนำสำคัญเลยนะครับควรจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งและก็ควรจะใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับ